สวัสดีจ้าพ่อกันที่ปานอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์การเข้าไปลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนาะเพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19เนาะเพราะว่าทุกๆคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยเนาะค่ะว่าตอนนี้เข้าไปในเว็บไซต์เห็นว่าดำเนินการไม่สำเร็จตั้งแต่18นาฬิกามาแล้วเนาะยังบ่มีผู้ใดลงทะเบียนสำเร็จในบริเวณที่ส่งข่าวกันนะคะถ้าแม่นผู้ใดเข้าไปลงทะเบียนได้สำเร็จก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องคนที่ยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะค่ะคลิปนี้ก็เป็นการรายงานสถานการณ์เนาะผู้ใดที่มีคุณสมบัติครบแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19ระบาดก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะให้เข้าไปลงทะเบียนรับการเยียวยาได้สำเร็จเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะค่ะพบกันคลิปหน้าขอให้ลงทะเบียนสำเร็จเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า